ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์อันใหม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลติปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานพระมหาเทรานุเทระครูบาสังฆเทระเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปรญาติโยมศรัทธาสาธุชนสันนิบาตตานเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนคลื่นวิทยุสีขาวเปื้อเจ้าประชาส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุดีเจอ้อยอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันปะตองกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 91.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์
สถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดสีปันเงินอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมที่รับฟังทางเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ทางเว็บไซต์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดฝ่ายหินเฟซบุ๊กของวัดวังสิงห์คำเฟซบุ๊กของตุเจ้าบ้านนอกทิตะสิโปวัดศรีรัตนมงคลล่องยาวเฟซบุ๊กของหลายๆท่านเนอ FC แฟนรายการที่ฟังแล้วก็กดแชร์กดไลค์สู่ญาติธรรมอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาปบปะกับปอออกไม่ออกศรัทธาเป็นประจำต่างสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและเครือข่ายนี่ก็ทุกเจ้าส่วนญาติโยมที่ฟังจากคลื่นวิทยุสีขาวเปื้อเจ้าประชาในเมตตาบารมีของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีร่วมกับเครือข่ายก็ได้มอบถวายเวลาคือกับตุลุงในวันพุธและวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกสถานีเนอที่ได้มอบถวายเวลาแล้วก็ได้ดูแลการกระจายเสียงสู่ญาติธรรมญาติโยมอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำมาพบปะหลังจากที่วันพุธท่านทั้งหลายได้ฟังสาระข้อคิดธรรมะอันม่วนๆต่อจากท่านเจ้าพระอนาลัยอนารโยที่เปิ้นได้อู้ได้จ๋าจบลงไปก่อนหน้าตุลุงก็เป็นธรรมะสาระธรรมที่น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านเจ้าเป็นพระหนุ่มพระน้อยไม่ใช่ว่าคำว่าหนุ่มน้อยนี่มันแย่อายุ18-19เนอะเป็นพระหนุ่มไฟแรงเผยแผ่ในด้านนำธรรมคำสอนธรรมะของเปิ่นฟังแล้วมันเป็นดีขว้างซักกรรมวันนั้นอย่างว่าไปยังไปพบไปปะท่านที่วัดฝ่ายหินก็ทีแรกก็ดังว่าโอ้เปิ่นท่านจะเก๋แล้วเฮาดำไปทำมาเปิ้นยังหนุ่มหล่อฟิ้วอีหรอเปิ้นยังหนุ่มยังแน่นอยู่แล้วก็บุตรภาวะธรรมก็สูงนำธรรมะมาอู้มาจากับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำก็หลังจากจบรายการท่านเจ้าก็มาปะกับตุลุงต่อโดยธรรมะแบบปืนบ้านล้านนาก็ทนัดไผทนัดมันเนาะถ้าเฮาฮู้คนเดียวอย่าโมดก็ได้ตุลุงก็ถนัดไปในด้านการเตดแบบปืนเมืองครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เพิ่นก็ถนัดไปในด้านบรรยายธรรมะพ่องพระไตรปิฎกพ่องพระอภิธรรมพ่องอย่างท่านเจ้าอภิวัฒนวิกรมและทีมงานนี่ก็ถนัดไปหลายๆอย่างทั้งตอบปัญหาคาใจหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้หลายรสชาติเนอผลบุญอันเนี้ยที่เฮามาฟังจากสถานีวิทยุอยู่บ้านอยู่จองก็เป็นกู้เป็นกิมฟังจะไปฟังเอาม่วนบ่ได้เน้อ โอ้อีแม่ฟังกูตนกูองอ่ะ
ฟังแล้วก็ม้วนดอกฟังแล้วม้วนบ่ม้วนม้วนไปม้วนบอดนะแต่หูแต่บ่ได้เอาไปปฏิบัตินี่อันนี้ประโยชน์หรือว่าได้พลานิสงส์นี่ 20% เด้อแต่ถ้าฟังแล้วเก็บไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอันนั้นน่ะจะได้เต็มร้อยเพราะวัตถุประสงค์การกระจายเสียงก็เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมเฮาได้รับรู้รับทราบสาระคติข้อคิดนำธรรมคำสอนธรรมะที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นำมาเผยแผ่โปรดเวไนยสัตว์คือเฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาแล้วก็เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเด้อวันนี้ก็จะได้ฟังธรรมกันก่อนเนาะแล้วกำเดียวตายรายการก็ก่อยมาอู้มาจ่ามาเอ่ยกันวันนี้ใครจะอู้จะจ่ากับตุลุงเนอะโอ้เฮากระจายเสียงกันไปจะเป็น10กว่าสถานีวันพุธกับวันพฤหัสนี่แม่ข่ายจากวัดไฟหินยิงสัญญาณไปทั่วตั้งแต่น่านขึ้นมาด้วยก็เกือบจะทั่วภาคเหนือตอนบนนี่ก็ฮะบืนเนาะจะทดสอบว่าเสียงกำลังใจจะมีนักก่อก็บึดก็โทรเข้ามาหาใต้รายการสัก 4-5 นาทีเนาะตอนนี้ฟังน้ำฟังธรรมกันเหี้ยก่อนวันนี้เอาธรรมเทศนาทำก้อมทำเรื่องเดียวจบว่าเรื่องขันตีอยู่ที่ไหนขันตีคืออะไรขันตีหรือขันติอยู่ที่ไหนจะได้ก็เชิญท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจรับฟังณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนัตถาเยวาวาทันติภัสสังปัจจุปะเสวโตสัทธาโวดูราสัปุริสะตั้งลายผู้คงควายไข่หอดเบียงเกี่ยวยอดเนรปานจิงหือตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยศีลดวงใสหาแปดมันโกดแขวดหักษา ภาวะนาเตื่อมกรรมเพียนพร้อมพร่ำตึงดีสร้างปาดละมีจะใจจักสมไฟขะนิ่งมาตาอ่านตั้งลายมวลหมู่พร้อมแน่อยู่ฟังธรรมจูงจักจำชื่อไว้เอาเป็นไม้ใจสอนใจดังจักใครกล่าวจี้หือแจ้งทีตามมีตามดังพระมุนีปินกล่าวได้ไข่บอกเล่าเตสนาแลดนาดังมีคนใครหูว่าขันติอยู่ที่ไหนเจ้าก็ไข่บอกเล่าว่าแต่ก่อนเก่าเดิมมายังมีพญาโตหนึ่งองค์อาจสะวยราชเป็นเต้าผาบแผ่นดาวเมืองบาราณสีใจกาลีหยาบจ้ากระตำบาปกลาทาโรนนำรีปนม้วนหมู่ออกไปสู่อุทยานเพื่อสำรานยังหย่อนอยู่ในบ่อนส่วนหลวงดอกปันปวงหลายสิ่งกันทะยิ่งเอาใจจูมแนงในหนุ่มเนาวังแวดเฝ้าเป็นปริวานพ่องก็นำดวงบานดอกไม้มาถวายเต้าไทยห่อคำพ้องครับลำนำอือจ้อยหือเต่ายอดซอยยินดียังมีละสี่ต้นหนึ่งเล่าจากป่าเศร้าดงดอนได้เตียวจอดแม่ฮอดเขายังจอดสำรานได้ส่วนอุญญาณกว้างใหญ่ก่อนที่เต่าไทยจักแม่
ได้เตสนากล่าวจี้เฮแจ้งที่กองธรรมรีบปนนำอำมาตย์ตั้งนางนาฏคนในป้ากันไปแวดเฝ้าฟังพ่อเจ้าราศีเตสนาก็ลวดละพญาเจ้าจ้างอยู่เปลี่ยววังเดียวดายเต้าผีไพรยศใหญ่ก็มายืนโขดไม้นำแนมจิงเหอโยธาพวกน้อยอันใจถอยกาลีไปจับยับเอาระสีบอจ้านำมาตอดแนบัดเดวแล้วรีบเร็วถามเล่าว่าดูราเจ้าตาปะสาละสีสันใดเจ้าจะหลีกเว้นลบจากเส้นกองธรรมละโดงดำเถื่อนทองมาอยู่ห้องวิญญาณเพื่อสำราญยังหย่อนกับนางน้อยอ่อนนารี ผิดประเพณีแบบเบาหอยฮีดเก่าเดิมมาต้านชื่อสั่งจาใครหูจุงกระโอปันมาจีดงตานนะบอกเราเกเต้าเจ้าปุรีว่าเฮาชื่อขันตีวาทีแต่ใส่เป็นชื่อแต่ไทยเดิมอ่อนเต้าผู้ทอนใจหยาบก็คำราบละสีว่าขันดีวาทีนั้นเล่าเป็นชื่อแห่งเจ้าจีพรายด้านจงไขกล่าวจี้ว่าขันตีอยู่ที่ใดจาละสีจาฮือฮู้ว่าขันตีอยู่ในตนเต้าพญาทารณโขดใหม่สะถามซ้ำไขว้สามตีเจ้าระสีป่าเศร้าก็บอกดังเก่าสามกามเต้าอาธรรมใจถอยก็บอกพวกน้อยโยธาเอาดาบมาไว้วาดตัดมือละสีขาดบาดเดียวแล้วจะเลวถามเราว่าดูราเจ้าระสีจูงไขว่าตีหืทีว่าขันตีอยู่ที่ใดจาระสีก็จะบอกเราว่าอยู่ในตัวเก่าดิลีเจ้าปุรีหาวหาดก็หือปาดหูตาตัดแข้งขาออกเสียงไข่บอกค้างไว้ไปใดแล้วจะใครทำเราว่าดูราเจ้าระสีจูงไข่ว่าตีหือหูว่าขันตีอยู่ปลายได้เจ้าราศีก็ไข่บอกเราเหมือนดังเก่าเดิมตีเจ้าปุรีหายโหดใจคิ้วโขดปาลอัทารณ์ก็เอาตีนของโตโหนนั้นเล่าย่ำอกเจ้าราศีท้วนสามตีเมียนแล้วก็กราดเกลียวภายผันยังบอดตันไปหอดเถิงที่จอดเศร้าซาแผ่นดินนาควางใหญ่ยะจ้องไว้บาดเดียวไฟเป็นเปลวทางคือนตั้งแต่ปืนอเวจีเจ้าปุรีบาปใบตกลงลุ่มไตหายตาสะเวยทุกขาห้อนไม่นับอันใดแสนปี
ส่วนเจ้าระสีบุญกว้างก็ลวดมวยบ้างมรณาบุญนำปาไปเกิดในที่ผาเสิดเมืองพรมก็มีหันแหละนาคำว่าปิดจรณาหูด้วยใจหูอันใดอย่าเนออย่าเนอนั่นเราตามเหตุเก่าเดิมมาว่ายังมีพาญาตนดึงใส่เตจะใหญ่เลือนลายตนเดียวใดเตียวต้องเข้าสู่ห้องวิญญาณจมดวงบานดอกซอยหอมชื่นจ้อยเอาใจก้อยเตียวไปจะใจก็ไปหันใส่ละสีกับนารีน้อยอ่อนนอนอยู่บ่อนเดียวกันเต้าได้หันแจงทีก็รีบรีไปบันดังบ่หันบ่หูบ่กล่าวอูปันไผกันกระไกลขึ้นสู่ยังที่อยู่พังกาเจ้าป้าลาโยดใหญ่ก็กืดไข้ขะนิ่งดูว่าตาแห่งกูนิโสดเนี่ยฮือเป็นโตดโดยแม่กวนเนี่ยตาฮือบอดบอดแจงสอดหันโหนแม่นว่าคนใหญ่หน่อยจากเนี่ยถอยสันได้เฮาบ่ไปหันใส่โต้บอดได้ปะมาปานเต้าพูดทานสันสะผู้บานสันส่องก็หันจ้องอุบายจริงเอาใส่มาไว้แล้วผูกแล้วปุกใส่ต่อตาตนลวดบ่หันโหนแจ้งส่องอยู่แต่ห้องพังกาย้อนว่าตาหากบอดบ่แจ้งสอดหันใส่ยังมีคนเตรียมใจผู้ฉลาดเป็นอำมาตย์เดิมมาหันตาป้อพญาหากบอดใครหูรอดความในจริงเข้าไปกลุ่มกล่าวถามเหตุเก่าเดิมอ่อน เจ้าผู้ถอนดักอยู่บอกกล่าวอูกรรมใดคนเตรียมใจผู้ฉลาดก็เกิดขวาดพิจารณาว่าในวันวาวันก่อนเจ้าไปสู่บ่อนแดนใดรอยเจ้าไปหันใส่ยังกรรมถอยไรหานีอันบอดดีแต่โสดจักมีโทษตัวมาจริงเหยะฮือตาตัวเก่าได้มืดเศร้าโมโหวฟางกวนตัวต่างเต้าไทยฮือหูไข้ขี่ยากันพิจารณาเมียนแล้วอำมาตย์แก้วเตรียมใจก็เร็วไปย้ายบาดจากภาษาศห่อควางตัวตามตังหน่อยใหญ่อันเต้าเกยไตพันภายบ่เมินหลายก็รอดถึงที่จอดอุญญาณก็หานนางนุ่งครานหนุ่มเนานอนกับเจ้าจีไพรก็คานิ่งในหูรอดบาดเต้าเจ้ายอดห่อจานได้มาหันเข่าเจ้าเนี่ยบาปเศร้าอาธรรมเจ้าหอกคำยดเหย้าโตนภาพดาวปาราจริงเนี่ยฮือตาตัวเก่าบอดมืดเศร้าดิเลการพิจารณาดีที่สันก็หนีจากหันไปปันบอกใครปันกล่าวอูฮือแก่ผู้คนใดเจ้าเร็วไวเสาะใสเอายาใส่โททาฮือตาพญาเป็นเจ้าหันดังเก่าเดิมอ่อนก็มีหันและนาอาทะโขลาจาในกาลานอนใส่เต่ายศใหญ่ลาจาก็ไข่จาถามเราว่าดูรา
จหนุ่มเดาเรียวรามลักขณะงามองอาจโจบฉลาดเหลือลายเฮาฆ่าคนตายบ่น้อยปาน500เป็นตราเฮาปลาแต่โสดจักมีโทษสันใดจุงจะใครกล่าวโอเฮือได้หูตามทามอย่าบังอ่ำลับลี้บอกฮือทีตามรายเจ้าบุญภายน้อยนาดก็อภิวาททูลสาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุรีเทวดามีมวลหมู่อันเฝ้าอยู่ในกันยังห่อจันภาษาเศรษฐชัดอาจไรเรื่องหักษาเมืองตั้นเต้าควายเขตดาวสีแม่หันพญายศใหญ่บดโดยใจตามธรรมและวางตำฮีดเก่าอันเป็นแบบเบาประเพณีตั้งนางเทวีน้อยนาดก็ประมาทลาสาจังปโรหิตาผู้เฒ่านักปราชญ์เจ้าอาจารย์เสนาหารอำมาตย์เกาะหาวหาดกาลีเบียดเบียนขี่ไพร่ไตหือฮ้อนไม่เครื่องกาเทวดามวลหมู่ได้พร่ำหูเล็งหานต่างปะกันมนเศร้าฮ้อนไม่เอาเครื่องใจย้อนเจ้าไตไพร่ไตฮ้อนเดือดไม่จุคนโคนจิงบานโดนใจเต้าเหือเหยื่อเหยื่อเน่าเววามีกาญาไหววันใจบ่มั่นนิ่มเศร้าใจกว่างเมาปั่นบาเครื่องโคตรกระเหลือลายฆ่าคนตายบ่น้อยปั่น500เป็นตรากรรมนั่นแน่รายโหดคือมีโทษแนะนำป่าปะกรรมนั่นใส่มีเกผู้ใจดีลีส่วนหนึ่งมีเกผู้อันพรำหูอาสาเจ้าราชาฟังแล้วใจผ่องแผ้วเจยบานจริงมีองค์การโป้งขาดหือเจ้าน้อยนาดบุญมีเป็นเสนาบดียศใหญ่กำเต้าไทยสะเวยเมืองเต้าบุญเรืองใจจื่นซ้ำยกยื่นย่อปานยังล่างวันบอดหน่อยคือข้าค้อยยิงใจ500หมายเป็นขนาดตั้งเครื่องราชอลังการเงินคำคานมากเต้าฮือแก่เจ้าบุญมีก็มีฮันและนานิธิตังขีแยสังวันนัดนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาขันตีอยู่ที่ในจาก็บังโกมสมเรตสะเดชญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้ติดตามรับฟังธรรมเทศนาปืนบ้านปืนมาปืนเมืองล้านนาเฮาในเรื่องขันติอยู่ที่ไหนขันติหรือขันติก็คือความอดทนอดกันอดทนต่างๆต่อสรรพสิ่งบ่ว่ากรรมอย่างที่เปิดมาทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจถ้าเฮามีขันติอยู่ที่จิตที่ใจของเฮาเนี่ยทนลำบากก็คือการทำการทำงานนักเอาเบาสู้เพื่ออนาคตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทนลำบากทนตรากตรำการงานใดๆฝนตกแดดออกห้อนหนาวก็บละหน้าที่การงานอดทนมีขันติธรรมทนเจ็บใจเปิ่นป่าเปิ่นกาวว่าไล่เปิ่นซบประมาทดูแควนกำถากทางต่างๆก็คือมีขันติขันตี
บารมีอดทนเอาเนอะเหมือนดังพญาเจ้าเมืองถามป้าฤาษีในธรรมเนี่ยขันติอยู่ที่ไหนปนกับว่าโอ้ก็อยู่ที่ตนที่ตัวเฮาเนี้ยพญาก็ถามว่าโอ้มันอยู่ที่ตัวก็เอามีดไปตัดแขนเปิ่นออกถามแหมอยู่ไหนก็อยู่ที่ตัวเนี้ยปาดหูปาดตาปาดสะปะก้อยๆซอยออกถามแหมฤาษีก็บอกอยู่ที่ตัวเฮาเนี้ยขันตีไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ตัวไผ่ตัวมันเด้อพอออกไม่ออกศรัทธาผู้ใดใจขันตีหรือขันติคือความอดทนอดกลั้นได้รับการกระทบกระเทือนใดๆก็อดทนเอาสุดท้ายเฮาก็จะได้ดิบได้ดีเหมือนอย่างป้อพญาได้ถามอมาตย์สุดท้ายอมาตย์ก็ตอบแทนตอบไปตามกรรมเป็นจริงเป็นที่ประเมาเอาใจเป็นตีเปิงอกเปิงใจพญาเจ้าเมืองก็เลยแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์ปกปักรักษาแล้วก็พระราชทานสิ่งของต่างๆให้นั่นก็คืออยู่กับเจ้ากับนายกาอยู่กับไผกามันเป็นธรรมดาบางเตื้อก็อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจเปิ้นอาจจะด่าจะดุจะว่าเฮาก็ต้องมีขันติมีความอดทนอยู่ที่จิตที่ใจเฮาเนี่ยถ้าบ่มีความอดทนอยู่ในก็ตึงบ่ฮอดเหตุการณ์อันใดก็ตึงบ่พ้นเด้อขันติความอดทนโสรจะความเสงี่ยมหลักธรรมที่เปิ้นสอนควบคู่กันไปกับสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นหลักธรรมที่จะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นวันนี้ได้นำเอาธรรมก้อมเรื่องขันติหรือขันติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่ตัวของเราทุกท่านทุกคนแต่มันจะอยู่นักจะอยู่น้อยมันจะมีภัยจะมีขันติมีความอดทนอดกลั้นนักน้อยนี่ก็แล้วแต่ว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติเราได้อบรมพร่ำสอนมาจะได้ถ้าได้อบรมพร่ำสอนมานักขันติเราก็นักภัยว่ายังฮือก็บ่สะทกสะท้านเปิ้นจะว่าจะได้ก็ปล่อยอย่างที่เวลาเปิ้นเดือดเปิ้นด่ามาห่อมมีเฮาก็อดเอาเหียถ้าไปต่อล้อต่อเถียงบ่มีความติบ่มีความอดทนบ่มีความอดกลั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องใหญ่เรื่องโตสุดท้ายมาก็หายนะถึงหมู่ถึงกู้ถึงเปิ้นถึงเฮาฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเด้อฝากฝังไว้อดทนอดกลั้นถึงแม้อย่างปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นจะได้เฮาก็อดทนเอาประเมินมันก็จะฝ่าฟันไปได้โดยเฮามีศีลมีธรรมอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมหลักธรรมคำสอนติองค์พระภูมิพระภาคเจ้าได้น้อมนำมาสอนหมู่เฮาทั้งหลายก็ขอให้นำไปคิดนำไปพิจารณาเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเด้อวันนี้ก็ได้เทศนาเป็นธรรมเรื่องเดียวจบอย่างที่ตูลุงได้บอกเป็นประจำทุกวันพุธและวันเสาร์ก็จะเอาทำเรื่องเดียวจบเพื่อให้พี่น้องคลื่นวิทยุสีขาวที่ได้ฟังกันเนี่ยจะ ไม่ได้ห้างเมินปกติยันตวานี่เริ่มเอาทำเรื่องหมูหินมะเตดกำลังได้ต่อหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ต่อสกรรมวันพุธก็ฟังกันต่อเน้อหมูหินวันนี้ก่อนที่เราจะได้อนุโมทนาหรือว่าอูจากันก็ขอเมตตาเวลาเนอะช่วงนี้อย่าไปฟังโทรมาเต้อตุลงขออนุญาตประชาสัมพันธ์บุญกุศลวันนั้นไปวัดฝ่ายหินอย่างที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้บอกไปเฮาได้ไปพบไปปะกันก็มีญาติธรรมแฟน FC แฟนรายการตุลงก็ได้นำจตุปัจจัยไปให้ไปหอมเพื่อสมทบเป็นกองทุนพัฒนาวัดวังสิงห์คำสมทบทุนหล่อพระเจ้าทองคำหรือว่าร่วมพัฒนาวัดบางทีก็ฮือนำไปร่วมงานอายุวัฒนมงคลวันเกิดตุเจ้าตุลุงที่จะถึงนี่ก็มีก็ขอขอบคุณเด้อแม่สุภัตราปาลีบ้านห้วยไซโยมแม่สุธรรมามหาไม้โยมแม่อุสาปาลีขอบคุณกับโยมแม่จำลองปาลีนิตวาประกาศไปกรรมแล้ววันนี้ก็ขอย้ำคำกรรมขอบคุณกับโยมแม่จันเพนแม่ครูธัญญาแม่พิทยพิทนันแม่มุกดา
ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับปอเจตแม่บัวแก้วศรีสวัสดิ์หนองหานสันทราย นี่ร่วมโมทนาบุญหล่อพระเจ้าทองคำขอบคุณคณะศรัทธาวัดเสาหินบ้านขัวแค่สีบัวบานละปูนเนอแล้วก็บ้านตงยาวสีบัวบานตัวอนุโมทนาแม่พองพันแม่พองพันล่านวลบ้านสันบ้านสัน ตำบลบ้านโป่งเวียงปะเป้าเชียงไฮขอบคุณกับแม่เสาสุดาจันบ้านปากยิ้วเวียงปะเป้าเนออนุโมทนาบุญกับแม่ขันแก้วดวงสิริอันนี้อยู่ในตัวเวียงเชียงใหม่โยมนพนัทสอนง่ายอันนี้หนองหานสันทรายขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่กองคำทองคำเนอเวียงปะเป้าเชียงไฮโยมแม่ปลาขาวสวยขอบคุณกับคณะศรัทธาวัดสันทรายมูลสันทรายขอบคุณกับโยมนงเยาเครื่องคำโยมแม่แจ่มจันจันจริงอนุโมทนาโยมแม่สีพินเมืองแก้วแม่สีทองปิงป้อโยมแม่สีโรยคำลือโยมธงสีจิตมูลชัยโยมบัวพัดคำเรือนโยมลาดูละกาดีดูกาลดีขอบคุณครับนางสาวประภาพรสุวรรณถ้าอ่านผิดสุมาเด้อขอบคุณกับป้อมนิดแม่อ่อนดวงจันทร์คำแม่ห้อยเงินแม่ป้านแก้วเทพแม่ป้านแก้วเทพบ้านใหม่เจริญเวียงกะหลงเวียงปะเป้าเนอนี่ถวายกันเตดกันทำตุลุงแล้วก็ร่วมรอพระเจ้าทองคำตัวแหมอย่างละ200แล้วก็ลวดทำบุญวันเกิดตุลุงตัวแหม300ขอบคุณเนอกับแม่ป้านแก้วเทพบ้านใหม่เจริญเบียงกะหลงเบียงปะเป้า เพิ่นมาเตือเดียวได้3อย่างหอมตึงกันทำหอมตึงหล่อพระเจ้าลวดมุทิตาวันเกิดตุลุงตัวขอบคุณป้านานดวงฤทธิ์แม่สมหมายจักคำอนุโมทนาบุญกับ ป้อละนองแม่แก้วพาแก้วชัยยาอันนี้อยู่โดยหล่อป้อป๋าแม่สีพันคำจันเนอะสองแควจอมตองก็ลวดขอบคุณอนุโมทนาบุญกับนะแม่สำรวยกุณฑวรรณาบ้านใหม่เจริญเวียงกะหลงเวียงปะเป้าป้อไพบุญแม่เจริญปกปิงเมืองปากห้านี่ถวายกันน้ำกับไฟถวายกันเตด คุณโยมเพ็ญพิชยาใจซื่อขอบคุณกับป้ามวยเซรี่ขอบคุณกับโยมแก้วนินโขงนอกจากนั้นก็มีโยมอนันต์โยมเฉลียวโยมนิสาพงศ์ปัญญาฟูขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับ ป้อบุญทันแม่บุญด่วนทูลคำเนอปากกองสลับปีวันนั้นเปิ้นไปฟ้อนตัวงามแม่บุญด่วนไปไหนนี่จะเอาดาบไปตัวขอบคุณอนุโมทนากับนางสาวหน่อยยียากูอนุโมทนากับป้อสีทนแม่อัมพรมหานามบ้านสันทรายมูลแม่วรรณาประภาพันธ์โยมชัยวัฒน์อภิโกมลกรขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่โยมป้ออํานวยแม่สีทองนัดสาสารเนอวันนั้นได้นำโคมไฟงามมาตานถวายด้วยนอกจากนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนากับแม่แสงจันทร์ชัยทิพย์อันนี้หนองจอมรวมทำบุญอนุโมทนายุวัฒนะมงคลขอบคุณกับแม่จันเปงคำมาเมืองห่วงสิงขอบคุณป้ออุบลแม่น้อยลำกองอันนี้โดยสเก็ตขออนุโมทนาแม่สีดาคนงามเบียงปะเป้าจืบถ้าจะงามนะมานั่นสู่มาเด้อไม่ได้อู้ได้จ่ากันพี่น้องทางเบียงปะเป้าก็มากันจะหลายขอบคุณแม่จันโสมคำลังสีบ้านโป่งห้วยลานขอขอบคุณแม่บุญปั่นทิพยะศพเตี้ยจอมตองโยมปุตโยมดีอนุโมทนากับโยมแสวงโยมดีบงตาบงตาเขียวบ้านสำหลังโดยหล่อโยม
ขอบคุณครับเฮียซิวเจสมบูรณ์พร้อมครอบครัวขอบคุณครับโยมทัพทีมอินตาเนอร์บ้านสันหินดอยลออนุโมทนาบุญกับแม่เปงใจคำสันหินบ้านฟ้าหลังโยมแก้วลูนบุญกองรัฐพร้อมครอบครัวสันหินฟ้าหลังขอบคุณอนุโมทนาบุญกับปอดตันแม่บุตรวงมูลอนุโมทนากับแม่คำแปงปทุมทาโดยหล่อเนอร์พี่น้องตังโดยหล่อตังว่าฟ้าหลังตังจอมตองกับมาลายวันนั้นขอบคุณกับแม่แม่ลวนแม่ลวนหรืออย่างเนี้ยกิตติลังกาแม่อ่านบักชัดเนอร์สุมาภัยด้วยวันนั้นปุณมาติวัดขอบคุณกับโยมสมบูรณ์ปวนนันทาโยมสุภาวดีพรมชัยคุณโยมแม่จันติปกิตตะสุภาต้นเพิ่งสำรันลาดโดยสเก็ตแม่เพนสีดาบเพชรปันหลังโดยสเก็ตขอบคุณแม่สมนาสุกันทาต้นเพิ่งสำรันลาดโดยสเก็ตแล้วก็แม่พวงรัตชัยแก่นปันหลังโดยสเก็ตเนาะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนตัวได้ห่วมกันที่ปะกันที่วัดไฟหินวันนั้นโอ้หมวนงานสันเล่าเป็นภาพที่น่าประทับใจคลื่นมหาชนคลื่นสีขาวคลื่นพระพุทธศาสนาทุกคลื่นขาวเพื่อขาวเผือกโอ้เป็นดีม่วนเนี่ยเป็นกิจกรรมงานบุญอันใครที่มันได้ไปก็เป็นอย่าง หลายท่านหลายคนตะกี้ฟังอย่างก็ฟังที่ถามโอจาถึงท่านอนาลัยอนาลโยอันไม่ได้ไปแม่ฟังก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็ฟังที่บ้านแต่ถ้าไปได้เนี่ยสุดยอดอันนี้แหมยังอีป่อยแม่เหยถ้าเขาไปได้ไปนอกจากติดเตียงไปมาได้นั่นเป็นอย่างอันบัดถ้าไปห่วงลูกห่วงหลานบัดถ้าไปอย่างก็ปนว่ารอลูกหลานไปส่งนะเขาไม่ได้กินไม่ได้ไปก็เปิด เขาตึมไปละอ่อนเดือนนี้เขาถึงอ้างการอ้างงานก็ตึงบอกแล้วว่าจวนกันเอาเกาะกลุ่มกัน อย่าเขาไปวัดไปวัดก็จวนกันอันอย่าแก้วเขาไปวังสีคำบ่อย่าแม่ปู่ปานเขาไปวังสีคำบ่รวมกันสักสิบคนกะรถอย่างเก่งกับคนร้อยสบายอุรารถเอามาส่งไปติงขดายวิหารเซตมันจะไปจอดในกับเรื่องของมันแฮมเบิร์ตเบลเลิกแล้วมาฮับเนยถึงบ้านก็จ่ายตังจบอันถ้าไปรอนะเออไม่ได้ไปไหนไม่ได้หันบ้านหันเมืองก็เปิดนะเอออีป่อใครไปอีแม่ใครไปไม่ได้ไปนะอันนี้แนวทางที่ชี้บอกแต่ถ้าแนวทางนี้ยังไปไม่ได้เดี๋ยวก็มาถ้าไปไหนตื่นไม่ได้ไปก็เปิดเอาละอู้จากกันมาพอควรเนาะเวลาก็เหลือน้อยก็จะได้เปิดหน้าใหม่อู้จากันก็ลวดประชาสัมพันธ์พอออกไม่ออกเนอะเดือนหน้านี้เรามีนัดพบกันวันรวมญาติธรรมรายการมรดกธรรมกับเมืองที่ได้ฟังตุลุงเตชพี่น้องตั้งนานก็ดีตั้งเชียงรายก็ดีเนอะตั้งละปูนลำปางหรือว่าตั้งจอมตองดอยหล่อตั้งหอดตั้งกระยะที่ไหนๆก็จังที่ได้ฟังอยู่ทุกปีวันที่ซาวเอ็ดหรืออาจจะขึ้นลงสักหน่อยเสาเอ็ดเสาสองหรือเสาเสาเอ็ดสิงหาคมเป็นวันรวมญาติวันครบรอบอายุวัฒนมงคลวันเกิดตุลุงปีนี้ก็จะได้ลวดรอพระพุทธรูปสิงคำพระพุทธเจ้าทองคำที่เขาได้เจริญจวนตนระลงกันมาก็ได้คลาดเคลื่อนมาตั้งแต่เดือนเมษาเพราะว่าโควิดมาก็เลยจวดไปปีนี้ก็เลยเลื่อนมาจะเอาเป็นวันเกิดของตุลุงเนอะในวันที่22สิงหาคมนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมตุลุงเกิดวันที่21มันเป็นวันศุกร์แล้วก็สถาบันสะดวกก็เลยเลื่อนเอาไปเปลี่ยนวันเสาร์ วันที่22เนอะรวมพิธีสืบโหราจัตตาหลวงกันแล้วกินข้าวน้ำข้าวตอนเลิกผ่านนาทีหลวงป่อพระครูอดุลศิลกิจปราดล้านนาเปิ้นหาเลิกหายามฮื้อได้ประมาณบ่ายโมง9นาทีก็จะประกอบพิธีรอพระเจ้าทองคำฮื้อเป็นต้นเป็นองค์เป็นที่ไหว้ที่สาเนอะก็ขอน้อมเอิญเจิญจวน
สาธุชนญาติธรรมแฟนรายการตุลุงทุกท่านมาพบมาปะกันยังเข้าไปวัดฝ่ายหินมันนะบ่เคยหันกันบ่เคยปะกันก็ได้ฮู้ได้หันอันเนี้ยคือผลดีญาติโยมทั้งหลายสืบอายุเข้าไปเป็นหมื่นปีบุดอยู่บ้านก็เหงากกงกมีกระฟังกับตุเจ้าบ่ได้ฮู้ได้หันไผไปจะอันได้ปะได้พบได้หันตั้งเวียงป่าเป้าก็จะได้ฮู้จักตั้งแน่นตั้งแน่นก็จะได้ฮู้จักตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงใหม่ฮู้จักตั้งจอมตองโอ้มันได้หลายอย่างมาตีเดียวนะได้เป็นร้อยร้อยอย่างปุ๊บอันเนี้ยที่เพิ่นเชิญชวนเพิ่นมีกิจกรรมเพื่อเฮือญาติธรรมเฮาได้มาพบมาปะกันเด้อจะเจริญปอนฮัลโหลถามครูครับเออจากไหนเอ่ยจากบ้านนาแดงครับปนันประเสริฐนะน้อยครับเออเออปนันประเสริฐเนาะครับแม่น้อย สาธุอนุโมทนาเน้อปนันเน้อเออไว้สาครับสาธุแล้วใจครับปนันประเสริฐจากนาน้อยจังหวัดน่านนี่เป็นแฟนครับกูเจ้ากูต้นกูองก็ขออนุโมทนาเนอถ้าบัติสไหนก็มาเนอพ่อหนานเนอไม่เอวเชียงใหม่มากินน้ำพริกก็น้ำพริกน้ำปูจะเจริญปอนสาธุจะเจริญปอนวันสาเจ้าเออจากที่ไหนข้าพเจ้าจะถามว่าลอยคอเจ้าเออลอยเคราะห์ว่าจะได้วันนั้นที่วัดมีความสุขหืมที่ว่าฝ่ายเห็นว่าน่ามีความสุขนะเจ้าเออดีละมีความสุขก็ดีละเด้อ เอออนุโมทนาเด้อจ้าตัวเจริญปอนสายต่อไปข้าพเจ้าตุลุงอยู่แม่เรามาจากบ้านโฮงนะเจ้าอ๋อบ้านโฮงบ้านบะเพียงเนาะเจ้าบ้านห้วยการเจ้าเออห้วยการบ้านโฮงสัญญาณชัดดีเนาะแม่เนาะชัดเจนนี่เจ้าเดือนหน้ามาปะกันในวังเนอร์ถ้าบัตรติดอย่างนะเจ้าน่าเสียดายเพราะนั้นนั้นโดยหลอกพวกเราไปไม่หลงอวนเบิกกับไปกับพวกเจ้าเขาจะได้เมาก็เสียดายได้ปะกันไม่ต้องเสียดายวันหน้ามาปะกันในวังนี่เนอร์เจ้าสาธุสาธุจากเลิศปอนสาธุเจ้าสาธุจากบ้านห้วยการบ้านโฮงเจริญปอนว่าสารานเออเข้าใจจะไปฟังจากวิทยุมันจ้าอู้เลยก็จากโพชันแดงโพชันลาลีเด้อฮะจากโพชันแดงโพชันลาเออโพชันลาลีอันนี้กับแฟนครับแต่วันนั้นมาฝ่ายหินก็ประเทศปอครับเออนั่นน่ะหมู่เนี้ยอันหมู่บัตเต้อันถ้าจะอู้ในหมู่บัตเต้มาที่การเออมาได้ปะพี่การก็มาได้เพิ่นนั่งแม่อันเนี้ยล้ำลึกกึดเติงหาแม่สีพูนคำแสลงตาบอดไปหมดอ๋อเออเออเอออันเป็นอย่างเน้ออยู่บ้านฟังโอ้ดีละดีละอันกับโมทนาสาธุเน้อจะเลิญปอนเป็นบัพเปิดเป็นผู้พิการไปไหนบ่ได้อ้าวจะเลิญปอนสายต่อไปไว้สาครับตุลุงครับครับจะห้อมเพิ่มแหมครับตุลุงครับห้อมอันอย่างเอ่ยห้อมวันเกิดนะครับกับรอผ้าครับตุลุงภัยก็ชื่ออย่างก็เด็กชายอย่างแม่ประภัยศรีเสาคำแม่ประภัยศรีแม่ประภัยศรีเนาะครับผมนามสกุลเสาคำวิเวกแม่โจนะครับ500นะครับตุลุงเสาคำวิเวกแม่โจนะครับ500บาทนะครับสาธุวิเวกวรรณารามครับผมเออแฟนครับนักเออขอบคุณนักเด้อครับสาธุเจริญปอนขับคนเนอร์กับโยมแม่ประภัยศรีแม่ประภัยศรีเสาคำแม่ประภัยศรีเสาคำวิเวกแม่โจ้ร่วมโมทนาบุญวันเกิดตุลุง500แต่ว่ามีโยมแม่บัวคำกำปูคาโพทองเจริญร่วมอนุโมทนาวันเกิดตุลุง500แล้วก็บำรุงสถานีแห่ม500อันนี้ก็เดี๋ยวกว่าไปสมทบก็อนุโมทนาขอบคุณตัวเจริญปอนนมัสการเจ้าอืมบ่าจะได้เออมานานแม่ไม่ได้ไปเออบ้านอยู่ที่บ้านคนถ่ายทอดเนี่ยหมู่บัตเต้เท่านั้นน่ะบ่ได้ไปนะนั่นหมู่บัตเต้แม่โอนสตางค์ไปเฮือแล้วเหรอ200อ่ะเออเอาบัตรเรียบร้อยแล้วนะแม่ของกลุ่มของตู้เจ้าได้ทั้งหมด 18,100
ในสายที่ทุกเจ้าไปตานเรียบร้อยหมดแล้วเด้อสาธุตุเจริญปอนแต่ว่าท่านพระครูคนก็ว่าล่ะท่านพระครูเพิ่นเอามาบ่ได้เก็บไว้เพราะห้องส่วนตัวตัวลุง 10,000 มุนนั้นก็เป็นญาติธรรมร่วมกันได้ 18,000 ไปสาธุสายต่อไปเจริญปอนเอาไว้สาเจ้าตุลุงเมืองลี่นะเจ้าเมืองลี่ว่าจะดอยดินเจ้าแม่อภรณ์เจ้าวันนั้นมาก่อไฟหินไม่ได้มาเจ้าถ้าในวังถ้าในวังบ่มาเขาจะพาจ้านแล้วเนอะถ้าเดือนหน้านี่บ่มารายงานตัวจากเจ้าวังเขาจะพาจ้านละตัดออกสัมมโนครัวละเจ้าอย่าจนหมู่อยู่เจ้าเจริญปอนนะแม่เนอะสาธุเจริญปอนอ้าวเจริญปอนสิงเหนือสายมาหลุดเข้ามาใหม่เสือใต้มาเรียบร้อยละก็อนุโมทนาบุญเนอะวันที่22วันเสาร์ที่22เดือนสิงหาอย่าลืมนำปานนัดพบกันในวังเนอะจะเป็นพิธีหล่อพระเจ้าอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์หาได้ยากเนอะที่จะหล่อเป็นทองคำนี่นะเขาได้ไปร่วมอย่างอื่นกันนักแต่หล่อพระเจ้าทองคำนี้มันเหมือนจะได้หันได้ปะกันเจริญปอนสิงเหนือนมัสการว่าสิงเหนือบะลอยเนอะกระเป๋าแบนแฟนแต่บะทิ้งนะแฟนวันที่16นี่จะลอยแล้วกะบะเล่นแล้วเหรอว่าใดวะนี่อันอันบอกอันจะขออนุโมทนาแม่สุปันนีเนี่ยจึงท่านทั้งหลายที่เป็นอันทำบุญมากับท่านพระครูเนาะแม่ก็จะถวายท่านพระครู 5,000 วันเกิดนะก็เฮากันตรงกันเนาะแม่วันที่24รักท่านรักเห็น 5,000 นั้นแม่จะการทำหล่อพระทองคำเนาะแล้วไก่แฮม 2,000 นั่นแม่จะเอาหับสังสรุปแล้วถึง 12,000 เนาะสาธุจ้ามีน้อยก็ทำน้อยไปก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อวันนั้นมาจะฟุกมาแฮมโบ้แต่แอปเตรียมเยอะมากไป 300,000 ปลายไม่เป็นไรสาธุอนุโมทนากับแม่เนอเจ้าตู้บุญรักษาฮั่นเสือใต้เสือใต้โทรเข้ามาพอดีฮั่นเจริญปอนเนอร์เจริญปอนเสือใต้ว่าไงฮัลโหลบ่ได้นั้นมาได้ไปนะเจ้าบ่ได้ไปกับเพิ่มมาได้วางนี่เด้อไปสิดีอินแขวนเจ้าเป็นยังไปไหนก็ได้ไปกับวัดนี้เจ้าไปหลายวัดได้ละบ่ได้ไปกับสตางค์ไปแล้วเราแม่เจ้าก็หอมเดี๋ยวแม่หอมวันหอมไปแล้วเหรอได้มาพัฒนามงคลนะเจ้าสังฆทานน่ะหอมไปแล้วนะเจ้าเออเจ้าจะหอมอะไรอย่างแหมก็จะหอมที่เอาไว้ที่วันนั่งแก่เจ้า 20,000 นะจ๊ะโมทนาสาธุเนอะเจ้าตุเจริญปอนเจ้าสาธุเจ้าวันนี้พบทีมแล้วเนาะสิงเหนือเสือใต้ชายกลางขอบคุณเนอะกับญาติธรรมเฮานั้นได้ฟังอยู่ว่าโหเพิ่นหอมนักกุ้มมีสตางค์ไปว่าเนอะก็หอมกันไปอันนี้เป็นญาติธรรมเป็นแม่บุญธรรมนะเปิดก็หอมนักหน่อยดังแม่ปณีพยัคฆ์ไคหพลนี้ประวรณาไว้เมินละวันเกิดก่อนเนอะอีแม่จะหอม 20,000 ก็บ่ได้หอมตู้เจ้าบ่ได้หอมไปไหนเนอะญาติโยมไปว่าโหจะได้นักก็เอามาพัฒนาเป็นกองทุนวัดทั้งนั้นได้เอาไปเข้าปกเข้าห่อเนอะแล้วก็ขอบคุณตัวเองครับ โยมแม่จันดีวิสุทธินันท์อันนี้ก็เป็นโยมแม่บุญธรรมอุปถากอุปถัมภ์มาโดยตลอดก็ยมแม่จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตึงหล่อพระเจ้าทองคำตึงมอบของขวัญวันเกิดตึงสังฆทาน 12,000 บาทนอกจากนั้นก็อนุโมทนาบุญกับพี่อ้ายธนวัฒน์ยมปีทัศน์พิชาสุสิงคำนี่ก็ผู้อุปถัมภ์อุปถากสถาเก้า
วัดวังสิงห์คำไม่กินมิตานอุปถัมภ์มาโดยตลอดก็ได้ปวารณามอบถวายอันนี้เปิ่นมีเจตนาจะปิดธรรมปิดทองพระเจ้าพระประธานในวิหารมีถึงหมดกัน5องค์แต่จะได้กี่องค์บ่ฮู้ปิอัธนวัดก็ปวารณาเป็นเจ้าภาพเก้าฮื้อ 100,000 บาทแล้วก็ร่วมถวายมุทิตาวันเกิดตุลุงแถมตึงสังฆทานตึงร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคแถม 55,000 ก็อนุโมทนาบุญขอบพระคุณเด้อกับญาติธรรมอันนี้ไม่ได้รบกวนเด้อตามนาบุญตามเจตนาตามที่จะอินดูเมตตาก็อย่างที่บอกไปตุลุงก็ไม่ได้ไปไหนพัฒนาวัดไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่15มาจนถึงวันเนี้ยมีรายจ่ายตึงวันจังศาลาจังช่างวันละปันแห่ปันแห่ปันแห่เพียววัดเพียววาตั้งแต่ทาสีเพดานตั้งแต่ซ่อมฝ้าตั้งแต่อย่างมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยจ่ายไปเฉพาะกระแรงอ่ะเกือบแสนก็ได้เงินจากมุนเนี้ยญาติโยมศรัทธามาให้มาหอมกันคนละเล็กละน้อยเด้อเฮามีกินมีใจมีตานก็ตานไปก็ขอขอบคุณตัวอ้าวแหมซักสายสุดท้ายเวลาจะหมดแล้ววันนี้มีบ่หลายสายดักปิงมีใครจะอู้จะเอ่ยตัวก็0817836540 0817836540มีก็ใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลุงจะไปลืมเนอะเดือนหน้าวันที่22วันเสาร์ที่22 2สองไม่ใช่เลขหวยนะถามอายุตุลุงแล้วแต่ละ57ครบเต็มบริบูรณ์ในวันที่21โอ้ได้หลายเลขแล้วละฮะไม่ใช่บอกหวยนะแล้วแต่บุญของไปของมันมีแล้วเนาะมีตุลุงก็จะล่ำจะลาเนอะวันนี้ก็เอาไว้แต่อีกก่อนเนาะขอขอบคุณทุกสถานีเนอะญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังรายการมาวันนี้ก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง